การที่เรารักใครสักคนหนึ่งมาเป็นเวลานานแล้วสุดท้ายก็ได้พบว่าวันหนึ่งความรักของเรานั้นมันกลายเป็นเรื่องจริงมันคงจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับฝันไปเลยจริงไหมครับยิ่งความรักที่เหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ของโอตะผู้หนึ่งที่เฝ้าใฝ่ฝันถึงไอดอลผู้หนึ่งที่เขาหลงรักมาตลอดนับ10กว่าปีแล้ววันหนึ่งสุดท้ายความฝันนั้นมันก็ได้เป็นจริงมันยิ่งเป็นสิ่งที่เกินกว่าความฝันไปอีกนะครับซึ่งในวงการญี่ปุ่นนั้นในช่วงนี้มีการประกาศแต่งงานของคู่รักคู่หนึ่งที่สร้างความเซอร์ไพรส์เอามากๆนะเพราะเป็นความรักของหนุ่มคนหนึ่งที่เฝ้ามองไอดอลคนหนึ่งทางทีวีมาตลอดตั้งแต่สมัยเขายังเป็นนักเรียนเฝ้ามองทุกช่วงเวลาที่เธอนั้นร่าเริงสดใสหรือแม้แต่ช่วงเวลาที่เธอกำลังยากลำบากต้องเจอข่าวแย่ๆจนกลายมาเป็นภาพจำที่เธอนั้นต้องออกมาโกนหัวเป็นการลงโทษตัวเองหลังจากที่เธอนั้นมีความรักระหว่างที่เป็นไอดอลนะครับแต่ว่าโอตะผู้นี้ก็ไม่เคยคิดจะโกรธเธอแต่ก็ยังคงอยู่เคียงข้างเธอมาตลอดเวลาซึ่งมันก็นำมาสู่ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าแก่การรอคอยของเขาวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับความรักในครั้งนี้ของเขาและเธอครับมินามิมิเนกิชิผู้แต่งงานกับโอตะที่แอบปลื้มมานานกว่า10ปีสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงข่าวหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ไปเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนแล้วล่ะเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่งดงามจนอยากจะหยิบมาเล่ากันครับมันก็คือเรื่องราวของการประกาศแต่งงานของอดีตไอดอล AKB48 ระดับตำนานคนหนึ่งนะครับอย่างมิเนกิชิมินามิหรือว่ามี่จังนะครับในวัย29ปีที่ได้ประกาศแต่งงานกับหนุ่มเทสยะวัย28นะครับหนุ่มยูทูบเบอร์ที่ตกหลุมรักมี่จังมาตั้งแต่ครั้งแรกตอนเขาอยู่ชั้นม.4 นะครับจนวันนี้ทั้งคู่ได้มาแต่งงานกันในที่สุดเรื่องราวของทั้งคู่นั้นเป็นอย่างไรกันแน่เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความรักครั้งนี้ไปด้วยกันครับก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับทั้งคู่อย่างคร่าวๆก่อนนะครับเริ่มจากมี่จังหรือว่ามิเนกิชิมินามินะครับเธอผู้นี้นั้นเป็นสมาชิกวงไอดอลชื่อดังอย่าง AKB48 นั่นเองครับเธอนั้นเป็นสมาชิกดั้งเดิมที่อยู่กับวงมาอย่างยาวนานนะครับหรือว่าอยู่กับวงตั้งแต่รุ่นแรกเท่าที่จำความได้เลยนะตั้งแต่ปี2005แล้วก็เพิ่งจบการศึกษาไปเมื่อปี2021นี่เองครับจริงๆต้องเป็นปี2020เนาะแต่ว่าคอนเสิร์ตจบการศึกษาของเธอนั้นถูกเลื่อนมาเพราะว่าโควิดนะครับแน่นอนแหละว่าชื่อเสียงความเป็นไอดอลของเธอเนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเธอนั้นเป็นหนึ่งในภาพจำเป็นภาพลักษณ์ของ AKB มาตลอดนะครับอยู่กับวงมาอย่างยาวนานเรียกว่าเป็นไอดอลมาครึ่งชีวิตนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายอยู่อย่างตรงที่เวลาพูดถึงเธอนะครับคนทั่วไปนั้นมักจะไม่ค่อยจดจำผลงานของเธอที่มีอยู่มากมายแต่ว่ามักจะไปจดจำถึงการโกนหัวของเธอซะมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นน่ะมันก็เป็นข่าวที่สะเทือนวงการแล้วก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายจริงๆนะครับโดยเหตุการณ์โกนหัวลือลั่นของเธอนั้นก็เป็นเรื่องที่มาจากความรักเช่นกันแม้จะไม่อยากเล่าเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องเอามาเล่ากันแหละเนาะเพราะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานแต่งงานของเธอในครั้งนี้ด้วยครับโดยเหตุการณ์การโกนหัวของเธอนั้นเกิดขึ้นในปี2013นะครับเมื่อเธอถูกสื่อเจ้าหนึ่งที่ไม่ต้องรู้ก็น่าจะเดาได้แหละครับว่าเจ้าไหนบุญชุนเจ้าเก่าเลยครับเรื่องข่าวเช้าโปรดไว้ใจบุญชุนนะครับไม่ต้องพูดสโลแกนนี้อีกแล้วหรอวะเนี่ยบุญชุนนั้นก็ไปแอบถ่ายภาพของเธอนะครับแล้วก็ลงข่าวว่าเธอนั้นได้ไปค้างคืนที่อพาร์ตเมนต์ของอลันชิราฮามะนะครับสมาชิกคนสำคัญของวงเจเนเรชั่นค่ายของ EXILE อ่ะเนาะซึ่งพอข่าวหลุดออกมาในตอนนั้นก็เรียกว่ามันสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะกับเหล่าโอตะแล้วก็คนที่ยึดถือคติที่ว่าไอดอลนั้นไม่สามารถมีความรักได้ส่วนทำไมไอดอลถึงไม่สามารถมีความรักได้นั้นขอเก็บเอาไว้ไปเล่ากันอย่างละเอียดในคลิปถัดไปก็แล้วกันนะครับซึ่งหลังจากการถูกแฉของเธอแล้วนะครับเธอก็ได้ถูกค่ายลงโทษด้วยการลดขั้นสมาชิกลงและยังไม่พอครับในวันที่ประกาศการลดขั้นนั้นทางค่ายก็ยังสร้างความตกตะลึงด้วยการอัปโหลดวิดีโอของเธอที่โกนหัวนะครับซึ่งจริงมันก็ไม่ถึงกับการโกนหัวหรอกคือตัดผมทรงครูคัตอ่ะผมยาวๆสวยๆมาตัดแบบสั้นคนก็ตกใจนะครับพร้อมกับในคลิปนั้นเธอก็กล่าวขอโทษทั้งน้ำตาออกมาในคลิปนะครับเธอบอกว่าเธอไม่คิดหรอกว่าสิ่งที่เธอทำลงไปอ่ะจะสามารถได้รับการให้อภัยจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วได้แต่ว่าสิ่งแรกที่เธอคิดก็คือเธอไม่อยากที่จะออกจากวง AKB48 เลยเธออยากจะขอร้องจากก้นบึ้งของหัวใจเลยว่าได้โปรดขอให้เธอได้อยู่ในวงต่อไปเถอะนะเพราะทุกสิ่งที่เธอทำนั้นมันเป็นความผิดของเธอเองเธอรู้สึกขอโทษจากใจจริงซึ่งในญี่ปุ่นการตัดผมนั้นมันก็แสดงถึงการรู้สึกผิดแล้วก็การแสดงความเสียใจอย่างรุนแรงมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วเนาะแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าจะพูดแบบแฟร์ก็คือฝ่ายชายในตอนนั้นน่ะแทบไม่โดนอะไรเท่าไหร่เลยครับแทบไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยด้วยซ้ำเพราะว่ากระแสทุกกระแสตอนนั้นน่ะมันมุ่งมาที่มี่จังมากกว่านะครับบ้างก็โกรธแล้วก็ไม่คิดจะให้อภัยเธอแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นในตอนนั้นน่ะก็จะค่อนข้างตกใจมากกว่าว่าเฮ้ยมันรุนแรงอะไรถึงขั้นขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นการลงโทษที่มันเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุไปไหมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีโอตะอยู่คนนึงที่ได้ดูข่าวการโกนหัวของเธอนี้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดที่ไอดอลที่เขาหลงรักนั้นแอบไปมีแฟนแอบไปมีความรักแต่ว่าเขาผู้นั้นกลับรู้สึกเจ็บปวดไปพร้อมกับเธอมากๆโดยชายผู้นี้ผู้เป็นเพียงโอตะคนหนึ่งนั้นได้โพสต์ลงใน Twitter ส่วนตัวของเขาตั้งแต่ตอนนั้นว่าในอนาคตเขาอยากจะออกเดทกับมินามิมิเนกิชิหลังจากที่เธอจบการศึกษาจาก AKB แล้วเพราะว่าผมนั้นอยากปกป้องเธอถ้าเป็นผมแล้วถ้าผมเป็นเขาคนนั้น
ผมจะออกมาพูดเองว่าผมเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอต้องออกมาขอโทษแล้วก็โกนหัวแบบนี้ต่อให้ทั้งโลกจะตบตีจะถมถุยผมอย่างไรก็ช่างเพราะว่าการที่ผมได้ปกป้องเธอนั้นมันก็เป็นความสุขที่สุดสำหรับผมแล้ว wow. โอตะคนนั้นมีชื่อว่าเทสยะครับเขาคือชายหนุ่มผู้ที่มาจากจังหวัดไอจิปัจจุบันเป็นยูทูบเบอร์ของช่องดังอย่างโตไกออนแอร์ครับในปี2022นั้นช่องนี้มีผู้ติดตามมากเกือบ3ล้านคนและช่องส่วนตัวของเขานั้นก็มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนเรียกว่าปัจจุบันจะเรียกว่าเขากลายเป็นคนในวงการบันเทิงของญี่ปุ่นไปแล้วก็คงไม่ผิดนะครับเพราะกลุ่มโตไกออนแอร์เนี่ยก็มีทั้งซิงเกิลต่างๆออกมานะครับพวกเขาได้ออกทั้งทีวีออกอีเวนต์ก็ดังไม่แพ้ดาราเลยเหมือนกันแต่กว่าที่เขาจะได้มาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนั้นเทสยะผู้เป็นลีดเดอร์ของช่องนั้นก็เคยเป็นเพียงโอตะคนหนึ่งที่ชอบมี่จังมาตั้งแต่สมัยเขายังเด็กนะครับโดยเขาบอกว่าเขาได้ตกหลุมรักมี่จังมาตั้งแต่ตอนอยู่ม.4ตกหลุมรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นเธอทางทีวีเลยทีเดียวครับซึ่งหลังจากนั้นที่เขาได้ตกหลุมรักมี่จังข้างเดียวแล้วนะครับเวลาผ่านไปไม่นานเทสยะผู้นี้ก็ได้เปิดช่อง YouTube ขึ้นมากับเพื่อนร่วมชั้นสมัยม.ปลายพอเวลาผ่านไปเขาก็ตัดสินใจออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อทำ YouTube อย่างจริงจังเลยซึ่งในช่อง YouTube นั้นเขาจะเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขานั้นเป็นลีดเดอร์ของกลุ่มนะครับแล้วก็ทำให้ช่องนั้นเจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันซึ่งหลังจากที่เทสยะได้กลายเป็นยูทูบเบอร์ดังแล้วนะครับเขาได้รับโอกาสสำคัญในชีวิตก็คือการที่เขาได้มารู้จักกับมี่จังเป็นการส่วนตัวนะครับผ่านการแนะนำของเพื่อนที่มีอยู่ร่วมกันว่ากันว่าตอนที่เขาเจอกับไอดอลในฝันของเขาครั้งแรกนั้นเขาทั้งสั่นทั้งประหม่าครับซึ่งในตอนแรกเขาคิดคำพูดอะไรเอาไว้มากมายเลยว่าถ้าวันหนึ่งเขาได้พูดกับไอดอลที่เขาชอบอ่ะเขาจะพูดอะไรกับเธอบ้างแต่พอได้เจอเธอเข้าจริงๆคำพูดที่คิดมาเหล่านั้นคือกลืนลงคอไปหมดเลยครับเขาไม่สามารถพูดอะไรกับมี่จังได้เลยด้วยความประหม่าแล้วก็เขินสุดฤทธิ์แต่ว่าหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนกันพอมี่จังได้จบการศึกษาออกมาแล้วเทสยะก็ได้ทำในสิ่งที่เขาเคยประกาศเอาไว้ในปี2014สำเร็จจริงๆครับนั่นก็คือการที่เขาได้แต่งงานกับไอดอลที่เขาเฝ้าฝันเฝ้ามองเธอข้างเดียวมาตลอดนับ10ปีหลังจากที่ได้มีข่าวออกเดทแล้วก็คบหากันมาก่อนหน้านี้ครับทั้งคู่ก็ได้มาประกาศลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวพร้อมกับรูปถ่ายแบบเดียวกันเป๊ะในเวลาเดียวกันเป๊ะเลยนะครับด้วยภาพโทนสีส้มนะครับซึ่งเป็นโทนสีประจำตัวของเทสยะในช่อง YouTube ของเขานั่นเองโดยทั้งคู่นั้นได้เขียนจดหมายแจ้งกับแฟนๆด้วยตัวเองซึ่งผมจะขอถือวิสาสะแปลจดหมายของทั้งคู่ให้ฟังเลยก็แล้วกันเนาะเริ่มจากฝั่งของหนุ่มอดีตโอตะไม่ใช่สิปัจจุบันนั้นเขาก็ยังคงเป็นโอตะอยู่นะครับฝั่งของเจ้าบ่าวอย่างเทสยะนะครับเขาเขียนจดหมายบอกว่า ถึงทุกคนที่สนับสนุนพวกเราเสมอมานะครับเมื่อวันที่12สิงหาคมปี2022ผมเทสยะจากโตไกออนแอร์นั้นได้แต่งงานกับมิเนกิชิมินามิเธอคนที่ผมตกหลุมรักครั้งแรกตั้งแต่ผมเห็นเธอในทีวีตอนที่อยู่ม.4แล้วครับสิ่งนี้ดูเหมือนกับเป็นความฝันแต่ว่ามันไม่ใช่ภาพลวงตาอีกต่อไปครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้พบเจอกับเธอผู้ที่ผมชอบผมได้แต่ยืนประหม่าไม่รู้จะพูดอะไรกับเธอดีแต่ว่าเพราะมีคนที่ชักชวนไปผมถึงได้มีโอกาสออกไปทานข้าวกับเธอจนทำให้ผมได้รับรู้ว่าความเป็นหญิงสาวธรรมดาที่บอบบางของเธอนั้นค่อยๆดึงดูดผมและทำให้ช่องว่างระหว่างเธอผู้ที่ผมเคยเห็นแต่ในทีวีนั้นได้ลดลงมาเรื่อยๆผมอยากที่จะขอบคุณการสนับสนุนจากทุกคนที่ทำให้ผมนั้นสามารถทำสิ่งต่างๆได้มาจนถึงตอนนี้ผมขอขอบคุณสำหรับข้อความอันอบอุ่นมากมายที่ผมได้รับแม้ว่าผมจะประกาศความสัมพันธ์ครั้งนี้ออกไปผมหวังว่าการแต่งงานในครั้งนี้นั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นครั้งใหม่และผมนั้นจะทำให้ตัวเองเติบโตและพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดียิ่งขึ้นทั้งในฐานะของยูทูบเบอร์และในฐานะของสามีแม้บางคนนั้นอาจจะเห็นว่าอาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพที่มองไม่เห็นอนาคตแต่ว่าเราทั้งสองคนนั้นก็อยากจะสนับสนุนกันแล้วก็สร้างครอบครัวที่มีความสุขร่วมกันครับผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนถ้าหากว่าทุกคนนั้นจะยังสนับสนุนพวกเราต่อไปอย่างอบอุ่นในขณะที่มี่จังนั้นก็ออกมาเขียนจดหมายเช่นกันนะครับโดยมีเนื้อความว่าแม้บางคนอาจจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าฉันก็อยากจะรายงานให้ทุกคนที่สนับสนุนฉันมาโดยตลอดได้ทราบด้วยตัวเองเพราะในตอนนี้มิเนกิชิมินามิได้แต่งงานกับเทสยะจากโทไคออนแอร์แล้วค่ะที่ผ่านมาแม้ว่าฉันนั้นจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบแต่ว่าก็มีเทสยะซังที่คอยให้กำลังใจคนอย่างฉันเสมอมาเขาเป็นคนที่ทำให้ฉันนั้นตั้งตารอที่จะได้พบในทุกๆวันที่ฉันลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขานั้นยอมรับทั้งอดีตแล้วก็ความอ่อนแอในตัวของฉันด้วยหัวใจอันแสนยิ่งใหญ่ของเขาฉันจึงอยากที่จะอยู่เคียงข้างเขาเพราะว่าเมื่ออยู่เคียงข้างเขาแล้วฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันนั้นมีพละกำลังเพิ่มมากขึ้นในความสัมพันธ์ที่ฉันชื่นชมนี้ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันกลายเป็นมิเนกิชิมินามิที่ดีขึ้นกว่าเดิมการที่ฉันสามารถเป็นฉันได้อย่างทุกวันนี้ฉันต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ดูแลฉันตลอดมาและหวังว่าเราจะจับมือกันแล้วก็ดูแลสิ่งนี้เอาไว้ในระหว่างที่เราเติบโตไปด้วยกันและหวังว่าทุกๆคนนั้นจะยังเฝ้ามองเราสองคนอย่างอบอุ่นต่อไปนะคะโอ้ยอ่านไปจะร้องไห้ก็สังเกตได้ว่ายอดไลค์แล้วก็ยอดรีทวิตของฝั่งเทสยะนั้นอาจจะมากกว่าฝั่งของมี่จังอีกนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเขามีผู้ติดตามบน Twitter มากถึง 2.3 ล้านคนในขณะที่มี่จังนั้นมีผู้ติดตามบน Twitter ราวๆ 600,000 กว่าคนนะครับซึ่งนอกจากการประกาศแต่งงานผ่านทางจดหมายแล้วเขาก็ได้ปล่อยคลิปแต่งงานแบบน่ารักออกมานะครับเป็นเรื่องราวแบบน่ารักเลยครับสมกับเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพก็เป็นเรื่องราวของตากล้องคนนึงที่ได้ถ่ายรูปเด็กสาวคนนึงมาตั้งแต่เด็กจนเธอนั้นโตขึ้นเรื่อยๆเข้าสู่วัยเรียนอะไรต่างๆจนมาถึงวันที่เธอได้แต่ง
งงานนะครับตากล้องคนนั้นก็ได้มาถ่ายรูปวันแต่งงานให้กับเธอซึ่งเจ้าบ่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเธอได้แต่งงานกับเด็กผู้ชายสีส้มคนที่แอบมองเธอมาตลอดตั้งแต่ตอนเด็กซึ่งนั่นก็คือเทสึยะผู้นี้นั่นเองครับแน่นอนแหละว่าเรื่องนี้มันก็อาจจะยังไม่ใช่บทสรุปด้านความรักของทั้งคู่เพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในอีก1ปี5ปีหรือว่า10ปีให้หลังทั้งคู่จะยังคงอยู่ด้วยกันจะยังคงเคียงข้างกันเหมือนวันนี้หรือเปล่าก็คงไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าการเดินทางในฐานะของคู่แต่งงานของทั้งคู่นั้นก็เพิ่งเริ่มต้นขึ้นและเรื่องราวหลังจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่ทั้งคู่ต้องรักษาแล้วก็ประคับประคองกันต่อไปนะครับในความรักครั้งเนี้ยเราอาจจะมองเห็นแต่เพียงมุมที่ว่าเฮ้ยทัศยะมันโชคดีจังเลยมันได้แต่งงานกับคนที่แอบชอบมานานขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่ผมอยากให้เราทุกคนได้มองเห็นก็คือจากโอตะธรรมดาในวันนั้นน่ะทัศยะนั้นได้ผลักดันตัวเองขึ้นมาจากโอตะธรรมดากลายเป็นคนที่ทำให้เขาได้สามารถยืนเคียงข้างกับไอดอลที่เขารักอย่างสมฐานะนะครับจากคนธรรมดาปัจจุบันเขากลายเป็นที่รู้จักถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือปัจจุบันเขาผู้นี้นั้นมีผู้ติดตามบนโซเชียลเน็ตเวิร์กมากกว่าภรรยาซึ่งเป็นอดีตไอดอลที่เขาติดตามมาตั้งแต่เด็กซะอีกนะครับแล้วถ้าเกิดเขาได้ผลักดันตัวเองขึ้นมาจนถึงจุดนี้การที่เขาจะมาทำความรู้จักกับไอดอลที่เขาหมายปองนั้นมันก็คงจะเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันแล้วก็มโนเหมือนกับตอนที่เขาเคยโพสต์เอาไว้เมื่อ8ปีก่อนนั่นแหละครับแต่ว่าจุดที่ทำให้ผู้ชายคนนี้ได้มาถึงความฝันของเขาได้นั้นมันก็มาจากการที่เขาใช้ความรักนั้นผลักดันไปอย่างถูกทางนั่นเองครับพวกเราทุกคนก็สามารถใช้เรื่องราวของเขานั้นเป็นกำลังใจในการผลักดันชีวิตของเราโดยให้ความรักนั้นเป็นแกนนำไปได้เราสามารถใช้มันเป็นพลังให้กับเราได้ทั้งนั้นสำหรับวันนี้เรื่องราวของทุกคู่นั้นก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดถึงอะไรพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับไปชอบว่าสามารถกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกดสมัครสมาชิกกดแจ้งเตือนตื่นเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลงโอโนซอนชัยของ AKB48 นั้นได้กล่าวไว้ว่าพวกเราเชื่อมั่นในสิ่งใดกันล่ะจงเชื่อมั่นในเส้นทางข้างหน้าต่อจากนี้ไปสักวันหนึ่งเรานั้นจะข้ามผ่านวันเวลาที่เคยหวาดกลัวแม้แต่เสียงลมพัดนั้นได้และเธอนั้นจะได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงอันแสนวิเศษเพราะว่าสุดท้ายแล้วสายฝนก็จะหยุดลงและท้องฟ้าจะสดใสไม่มีเมฆแม้สักก้อนดังนั้นเรามาร้องเพลงด้วยเสียงดังด้วยกันเถอะรอบวันนี้